ที่ล้างน้ำมันลูกทาน้ำมันนำน้ำมันมาทานะคะเพื่อที่จะทำไมคะไม่ให้อุปกรณ์ของเรานั้นเกิดสนิมรู้จักสนิมไหมสนิมมีสีอะไรฮะน้ำตาลแดงๆใช่ป่าวใครบอกสีเทาใครบอกสีเทาลูกสนิมสีเทาใช่ป่าวไม่ใช่นะคะลูกอันนี้นะคะเครื่องมือเกษตรที่ทำมาจากโลหะเราก็ต้องล้างนะคะลูกเมื่อใช้เสร็จแล้วล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจากนั้นเราก็ทำไมคะทาน้ำมันเพื่อที่จะกันสนิมใช่ไหมคะลูกแต่ถ้าเครื่องมือเกษตรที่ทำมาจากอะไรคะลูกพลาสติกมีอะไรบ้างพลาสติกเครื่องมือเกษตรที่ทำจากพลาสติกคะลูกมีอะไรบ้างอะไรคะมีบัวรดน้ำไม่ต้องตะเบงเสียงคะลูกพูดให้ข้าคุณครูได้ยินพอไม่ต้องตะโกนนะคะมีบัวรดน้ำมีอะไรอีกถังน้ำค่ะลูกเก่งมากอะไรอีกคะสายยางกระป๋องตักน้ำก็คือกระป๋องน้ำเหรอคะลูกถังน้ำเหรอคะลูกไม่ต้องหัวเราะย้อเพื่อนนะคะไม่หัวเราะเพื่อนนะคะลูกแล้วมีอะไรอีกคะบุ้งอะไรเอ่ยบุ้งกี่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะลูกมีบุ้งกี่ด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ทำมาจากอะไรคะพลาสติกใช่ไหมคะลูกพลาสติกเราต้องทาน้ำมันไหมต้องทาเปล่าเราไม่ต้องทาน้ำมันนะคะเราแค่ทำไมคะลูกทำความสะอาดล้างแล้วก็ทำไมคะเช็ดให้แห้งนั่นเองถ้าเป็นบัวรดน้ำเราเก็บโดยการอะไรคะลูกโดยการอะไรคะถ้าเป็นบัวรดน้ำเราจะเก็บโดยการที่เราว่ามเพื่อให้น้ำทำไมเพื่อให้น้ำทำไมคะลูกเพื่อให้น้ำนั้นออกมาจากบัวรดน้ำใช่ไหมคะลูกไม่ให้ขังอยู่ในบัวรดน้ำแล้วถ้าเป็นสายยางล่ะคะลูกสายยางทำยังไงลูกเวลาที่เราเก็บเราต้องปิดน้ำก่อนใช่ทำยังไงเราก็นำทำไมลูกสายยางที่เราดึงเอาไว้ไปทำไมลูกไปอยู่กลางสนามยาวๆเลยใช่เปล่าที่เราดึงเอาไว้นั่นแหละเราทำไมลูกนำมาม้วนใช่เปล่าคะม้วนให้เป็นอะไรม้วนให้เป็นวงกลมแล้วก็นำมาเก็บไว้ในที่ลมใช่หรือเปล่าเอาไว้กลางแดดได้ไหมไม่ได้ได้ไหมคะลูกเราหักได้ไหมเราพับได้ไหมพับแล้วก็เอาเชือกมัดเลยได้เปล่าไม่ได้ทำไมล่ะคะทำไมล่ะลูกหาเดี๋ยวทำไมลูกเดี๋ยวสายยางมันหักใช่ไหมคะเดี๋ยวสายยางมันจะทำไมคะลูกแตกแล้วพอเวลาที่เราเปิดน้ำพอเราใช้ครั้งต่อไปจะเป็นยังไงเอ่ยฮะน้ำมันก็จะทำไมคะลูกรั่วน้ำมันก็จะรั่วทำให้เราทำไมคะไม่สามารถที่จะดึงสายยาวๆไปลดน้ำที่ไกลๆได้ใช่ไหมคะลูกอันนี้ก็คือการอะไรคะการจัดเก็บการดูแลเครื่องมืออะไรคะลูกเครื่องมือเกษตรนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะคุณครูทบทวนให้กับเด็กๆไปเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะลูกสัปดาห์หน้าเราจะทําการทดสอบหลังเรียนนะคะทดสอบหลังเรียนเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องทําไมคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะลูกเตรียมตัวให้พร้อมเราจะทําการทดสอบหลังเรียนกันเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนสามารถที่จะทําไมคะลูกเก็บเกี่ยวความรู้ไปได้มากน้อยเพียงใดนะคะแต่ในชั่วโมงนี้นะคะลูกวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะการรดน้ำต้นไม้นะคะลูกการรดน้ำต้นไม้และการกำจัดอะไรเอ่ยกำจัดอะไรลูกอะไรวัดพืชเหรอการกำจัดอะไรคะวัชพืชการรดน้ำต้นไม้รดน้ำเป็นไหมจริงเปล่าเรารดน้ำเป็นไหมคะคุณครูถามก่อนถ้าเราบอกว่าเรารดน้ำต้นไม้เป็นนะคะลูกเวลาที่เรารดน้ำต้นไม้ควรจะเป็นเวลาไหนรดตอนไหนอะเวลาหยุดเรียนโอ้โหเก่งมากเลยเวลาที่เราจะรดน้ำต้นไม้คือเวลาหยุดเรียนใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเวลาที่เรารดน้ำต้นไม้ใช่เวลาที่เราหยุดเรียนไหมโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวโหต้องแต่ต้องไปบอกคุณครูรัชนีพรเลยว่าใครเนาะชื่ออะไรนะเนี่ยกิตโอ้โหเต็มยศเลยเขาบอกว่าเวลาที่เขาจะรดน้ำต้นไม้นะก็คือเวลาที่เขาหยุดเรียนถ้าเกิดวันไหนทำไมลูกเขาไม่หยุดเรียนต้นไม้ทำไมต้นไม้เป็นยังไงเอ่ยตายเพราะว่าไม่ได้รดน้ำเลยใช่หรือเปล่าคะ
ราะฉะนั้นเราต้องรดน้ำต้นไม้ทุกวันไหมทุกวันเปล่าทุกวันไหมคะลูกทุกวันต้นไม้ก็เหมือนเราใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับอาหารเราไม่ได้กินข้าวทุกวันเป็นยังไงลูกมีแรงไหมมีแรงไหมคะไม่มีแรงแล้วก็จะทำไมลูกเมื่อเราไม่มีแรงก็ทำไมคะตายไหมตายเปล่าถ้าเกิดเราไม่ได้รับประทานข้าวใช่หรือเปล่าลูกเหมือนกับต้นไม้ไงก็เมื่อกี้ที่กิตแคนะกิติศักดิ์เหรอใช่เปล่านิติศาสตร์ที่นิติศาสตร์บอกว่าถ้าเกิดว่านิติศาสตร์ไปเรียนหนังสือก็ไม่ลดจะลดเฉพาะเวลาที่ทำไมคะหยุดเรียนใช่เปล่าพอดีต้นไม้ทำไมคะตายนิติศาสตร์มาเรียนทุกวันต้นไม้ก็ตายพอดีเลยก็เหมือนเราเวลาเราไม่ได้ทานข้าวเราก็ทำไมเราทำไมคะเราก็อาจจะตายได้ใช่ไหมคะลูกเพราะนั้นเราต้องทำไมคะลูกต้องทานข้าวทุกวันไหมทุกวันต้นไม้ก็เหมือนกันต้นไม้ก็ต้องได้รับอะไรคะได้รับน้ำทุกวันเหมือนกันนั่นเองนะคะลูกและต้นไม้นั้นนะคะลูกเวลาที่เราลดคือเวลาไหนคะเวลาเช้าใช่หรือเปล่าเวลาเช้าแล้วก็เวลาตอนเย็นนะคะลูกแล้วก็ต้นไม้นะคะลูกต้นไม้แต่ละชนิดเราจะใช้เครื่องมือเหมือนกันไหมคะเหมือนไหมเหมือนเปล่าฮะต้นไม้แต่ละชนิดเราใช้เครื่องมือเหมือนกันไหมเหมือนไหมคะลูกไม่เหมือนเช่นอะไรเช่นต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในกระถางนะคะต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในไหนคะลูกในกระถางเล็กๆนะคะเราก็แฝงเอาไว้นะคะลูกเราจะใช้อะไรลดใช้อะไรคะเราจะใช้บัวรดน้ำลดเราใช้สายยางไปฉีดเลยไหมลูกได้ไหมคะไม่ได้สายยางนั้นจะใช้ฉีดอะไรต้นไม้ฮะต้นไม้ที่เป็นต้นอะไรคะลูกต้นใหญ่ๆใช่ไหมคะลูกหรือว่าใช้ฉีดอะไรคะต้นไม้ที่เป็นกอที่ทำไมคะลูกกอเล็กๆแต่ว่าแข็งแรงหรือยังแข็งแรงยังคะแข็งแรงแล้วนะคะลูกนี่เรามาดูนะคะว่าเครื่องมือที่เราใช้รดน้ำต้นไม้นั้นมีอะไรบ้างนะคะเครื่องมือที่เราใช้รดน้ำต้นไม้ใช้รดน้ำต้นไม้นะคะหนึ่งคืออะไรลูกหนึ่งก็คือการรดน้ำต้นไม้ด้วยอะไรคะด้วยบัวรดน้ำใครไม่รู้จักบัวรดน้ำบ้างมีไหมมีไหมคะลูกรู้จักกันทุกคนใช่ไหมคะรู้จักทุกคนเลยนะคะลูกบัวรดน้ำนี้คุณครูเคยให้ดูยังเคยยังคะเคยนำมาให้ดูแล้วนะคะลักษณะการไหลของน้ำที่ออกจากบัวรดน้ำจะออกเป็นแบบไหนเอาเป็นแบบไหนคะลูกเป็นสายสายเหมือนสายฝนหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมคะนะคะลูกมาดูนี่เห็นหรือเปล่าลูกนี่ก็คือการออกใช่ไหมคะลูกการไหลของอะไรคะของน้ำที่ไหลออกมาเห็นไหมคะว่าบัวรดน้ำนั้นเขาจะใช้รดทำไมคะลูกรดน้ำต้นไม้ที่อยู่ในไหนอยู่ในไหนคะอยู่ในกระถางหรือว่าต้นไม้ที่เป็นต้นไม้อะไรคะลูกต้นเล็กๆหรือต้นไม้ที่เป็นต้นกล้าใช่ไหมคะต้นกล้าคือต้นไม้ที่ทำไมคะต้นเล็กหรือต้นใหญ่ฮะต้นกล้าเล็กหรือใหญ่ฮะต้นกล้าใหญ่เหรอต้นกล้าเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นอะไรคะต้นเล็กๆนั่นเองงั้นเรามาดูนะคะว่าการวิธีที่เราจะรดน้ำด้วยบัวรดน้ำนั้นเรารดอย่างไรนะคะเรามีวิธีการรดอย่างไรอันดับแรกเลยนะคะข้อที่หนึ่งเลยต้องทำไมคะเราต้องตรวจดูอะไรลูกตรวจดูสภาพความเรียบร้อยนะคะของบัวรดน้ำนะคะบริเวณไหนบริเวณที่หูหิ้วกับบริเวณอะไรคะฝักบัวฝักบัวอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงที่ทำไมคะส่วนที่น้ำออกมาใช่ไหมคะลูกแล้วหูหิ้วอยู่ตรงไหนตรงที่เราหิ้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่ตรวจดูความเรียบร้อยนะคะลูกถ้าเราไม่ตรวจดูความเรียบร้อยถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำลงไปเยอะๆนะคะลูกใส่น้ำลงไปเยอะๆแล้วหูมันชำรุดอยู่ชำรุดหมายถึงอะไรลูก
หูเป็นยังไงหูมันอาจจะตรงที่เราเชื่อมใช่ไหมคะที่เราเชื่อมกันนั้นทำไมลูกมันหลุดใช่เปล่าตรงที่เราเชื่อมมันหลุดถ้าเกิดเราไม่ตรวจใช่ไหมคะลูกเรานำไปใส่น้ำเลยใส่น้ำซะเยอะเลยแล้วเวลาที่เราหิ้วเป็นยังไงคะฮะมันหนักอยู่แล้วแต่ถ้าหูมันหลุดอยู่ถ้าเราหิ้วจะเกิดอะไรขึ้นฮะน้ำมันก็ทำไมบัวจะทำไมลูกหลุดออกมาเลยแล้วทับอะไรคะน้ำที่มันหนักอยู่ทำไมคะลูกตกลงมาทับอะไรทับเท้าของเราเกิดอุบัติเหตุไหมเกิดไหมคะเกิดแล้วก็เป็นอันตรายด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทุกครั้งเลยเราต้องทำไมลูกตรวจดูก่อนตรงหูต่อไปเขาบอกว่าให้ตรวจบริเวณอะไรฝักบัวใช่ไหมคะฝักบัวก็คือตรงไหนฮะฝักบัวคือตรงไหนคะลูกมาดูตรงนี้ฝักบัวใช่ไหมคะฝักบัวคือบริเวณไหนคะนี่บริเวณนี้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะลูกถ้าเกิดว่าเราไม่ตรวจนะคะบริเวณนี้จะทำไมคะจะสามารถดึงออกมาได้นะคะดึงมาได้เวลาเขาเชื่อมถ้าเกิดว่ามันหลุดเรากำลังจะลดอะไรคะลูกลดต้นกล้าใช่ไหมคะปกติน้ำที่ไหลออกมาจากฝักบัวจะต้องออกเป็นอะไรออกเป็นสายๆใช่ไหมคะเป็นสายๆเหมือนกับสายฝนเป็นละอองละอองใช่ไหมคะลูกแต่ถ้าเกิดว่าฝักบัวตรงนี้นะคะฝักบัวตรงนี้ชำรุดหมายถึงอะไรลูกมันรุดเวลาที่เราหยิบไปลดพอเวลาที่เราทำไมคะเทน้ำออกจากฝักบัวใช่เปล่ามันจะเป็นยังไงคะมันก็จะหลุดออกมาเลยอันนี้มันจะหลุดออกมาด้วยเนี่ยหลุดออกมาเลยใช่เปล่าจากน้ำที่จะไหลเป็นฝักบัวมันก็จะออกมาเป็นอะไรคะลูกออกมาเป็นเหมือนกับน้ำที่อยู่ในสายยางใช่ไหมคะน้ำที่สายยางจะแรงไหมแรงเราไม่ทราบใช่เปล่าต้นกล้าเราก็จะทำไมลูกเสียหายนั่นเองนะคะต้นกล้าเราก็จะเสียหายเพราะฉะนั้นเขาเลยผมได้บอกว่าเวลาที่ก่อนที่จะลดทำไมคะเราต้องตรวจสภาพความเรียบร้อยของบัวลดน้ำนะคะซึ่งจะมีอยู่2บริเวณใช่ไหมคะลูกที่สำคัญเลยก็คือบริเวณอะไรคะบริเวณที่เป็นหูที่